สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับในคลิปวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่ง Nike Invincible 3คู่นี้กันนะครับผมสำหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามกันครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง Sneaker Today กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today นะครับเอาละก่อนที่เราจะมารีวิวความรู้สึกความคิดเห็นในการสวมใส่กับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับรองเท้าวิ่งคู่นี้กันก่อนนะครับผมสำหรับ Nike Invincible 3นะครับก็เป็นรองเท้าวิ่งที่อยู่ในโปรเจกต์ Fearless นะครับผมก็ออกมาควบคู่กันกับ Nike React Infinity Run นะครับผมโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นการนำโฟม Zoom X นะครับที่เป็นโฟมระดับท็อปของทาง Nike นะครับเข้ามาใช้งานในรองเท้าวิ่งรุ่นนี้แบบเต็มๆนะครับก็คือมีแต่โฟม Zoom X ล้วนๆเลยนะครับผมและในรุ่นแรกนะครับผมก็ได้ถูกออกแบบมาด้วยมีความเป็นแบบว่า Rocker Geometry นะครับหรือว่าเป็นคานโค้งนะครับผมแล้วก็ใช้พะถักไฟนิตนะครับรุ่นแรกและรุ่นที่2เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มากนักนะครับผมโดยรุ่น2เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยน Upper ใหม่นะครับและใช้ชุดพื้นชั้นกลางของรุ่นแรกครับมาใส่ในรุ่นที่2นะครับแต่ในรุ่นที่3เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบว่าดีไซน์ใหม่หมดจดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอัปเปอร์ยังคงใช้เป็นผ้าถักไฟนิตแต่ว่าเป็นผ้าถักที่แบบว่าความบางมากขึ้นนะครับไม่ได้ยืดหยุ่นเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าส่วนรอบๆข้อเท้าตรงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเป็นยางยืดนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นบุฟองน้ำเข้ามานะครับสำหรับล็อกใต้ข้อเท้านะครับผมส่วนหน้าผ้านะครับตามที่เราเห็นนี่เลยนะครับก็จะมีด้านในนะครับก็จะมีเส้นได้โครงสร้างนะครับขึ้นมานะครับผมตรงนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการโอบกระชับเท้านะครับตรงกลางเท้าก็คือตั้งแต่ตรงช่วงข้างนิ้วก้อยนะครับบริเวณข้างนิ้วก้อยเนี่ยเข้ามาถึงตรงกลางเท้าเลยนะครับเวลาเรามัดเชือกแน่นเนี่ยเจ้าโครงสร้างพวกนี้นะครับก็จะช่วยโอบกระชับได้แบบเต็มที่นะครับแล้วก็ส่วนผ้าถักไฟนิตเนี่ยครับก็มีความบางมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะใส่สบายนะครับด้านในก็จะมีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมตรงส้นเท้าเนี่ยก็เป็นการปรับใหม่นะครับก็จะมีเพียวขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแถบสะท้อนแสงนะครับส่วนลิ้นรองเท้าก็ยังคงมาแบบว่าบุโฟมนุ่มแล้วก็เชือกรองเท้ามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เล็กน้อยนะครับตรงส้นเท้านะครับมาพร้อมกับฮิลคลิปนะครับจากเดิมที่เป็นฮิลคัพแปะด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมาเป็นฮิลคลิปนะครับก็จะช่วยล็อกกระชับส้นเท้าเสริมความมั่นคงอะไรต่างๆนะครับในส่วนของพื้นชั้นกลางเนี่ยยังคงใช้พื้นชั้นกลางโฟม Zoom X แบบเต็มความยาวเท้าอยู่นะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้นะครับมีการเพิ่มปริมาณใหม่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการปรับโฉมดีไซน์ที่เป็นการคว้านเจาะอะไรต่างๆเนี่ยของพื้นชั้นกลางใหม่นะครับอันนี้จะเป็น Invincible 2นะครับก็สังเกตได้ว่าจะเป็นโฟม Zoom X ล้วนๆแล้วก็มีลวดลายอะไรต่างๆที่คล้ายๆกับ React อยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างเท้าด้านนอกตรงนี้นะครับยื่นออกมานิดนึงแต่ว่าในรุ่นที่3นะครับตามที่เห็นนี่เลยก็จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เล็กน้อยแล้วก็ด้านข้างเท้านะครับก็จะเพิ่มความกว้างขึ้นมากว่ารุ่นที่2อีกเล็กน้อยนะครับทั้งตรงหน้าเท้านะครับตรงปลายเท้าตรงนี้แล้วก็ตรงส้นเท้านะครับก็จะขยายความกว้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนดีไซน์อะไรแบบนี้นะครับก็จะช่วยเสริมความมั่นคงให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ยังคงมาพร้อมกับรูปทรงคานโค้งนะครับ Rocker Geometry นะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตตั้งแต่การลงเท้านะครับลงส้นเท้าจนไหลไปถึงการยกเท้านะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกการเสริมแรงส่งคืนแล้วก็การวิ่งที่สมูทลื่นไหลนะครับในส่วนของพื้นชั้นนอกยังคงใช้ยางลายวัฟเฟิลอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นการแยกชิ้นส่วนครับระหว่างตรงช่วงหน้าเท้ากลางเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้านะครับในรุ่นที่2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นยางทั้งชิ้นเลยนะครับผมการดีไซน์ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นเวลาลงเท้างอเท้าอะไรต่างๆด้วยนะครับในส่วนของตัวรองเท้านะครับก็จะมีดรอป9มิลลิเมตรเท่าเดิมนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ310กรัมในไซส์10 US ผู้ชายนะครับแต่ว่าหนักกว่ารุ่นที่2เล็กน้อยนะครับในรุ่นที่2เนี่ย
ผมได้ลองชั่งน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ304กรัมนะครับ304กรัมในไซส์10 US ผู้ชายเท่ากันนะครับแต่รุ่นนี้หนักขึ้นนะครับแต่ว่าจะได้ปริมาณพื้นชั้นกลางที่มากขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับก็ถือว่ายังคงพอรับได้กับรองเท้าสายวิ่งซัพพอร์ตวิ่งระยะไกลสายวิ่งในทุกๆวันอยู่นะครับผมเอาละเรามาพูดถึงความรู้สึกในการสวมใส่บ้างนะครับสำหรับความรู้สึกในการสวมใส่คู่นี้เนี่ยเรามาเริ่มที่ upper กันก่อนนะครับสำหรับการล็อกดาวน์การอะไรต่างๆเนี่ยเวลาสวมใส่ต้องยอมรับเลยว่าผ้าถักแบบใหม่ของรุ่นที่3นี้นะครับที่มีความบางมากขึ้นเนี่ยเวลาสวมใส่เข้าไปเนี่ยจะรู้สึกไม่กระชับเท่ากับรุ่น2นะครับรุ่น2เนี่ยจะรู้สึกกระชับกว่าโดยเฉพาะตรงบริเวณส้นเท้านะครับที่มีความหนาแตกต่างกันนะครับสำหรับรุ่นที่2เนี่ยใส่เข้าไปจะรู้สึกได้เลยว่าจะซับพอร์ตตรงส้นเท้ามากกว่าจะล็อกกระชับมากกว่าแต่รุ่นนี้นะครับจะมีความบางนะครับผมเวลาเดินเนี่ยจะรู้สึกถึงอาการส้นหลวมๆนิดนึงนะครับให้ได้รู้สึกแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยก็ถือว่าวิ่งได้ไม่ได้หลวมอะไรจนหลุดถึงขนาดน่ารำคาญเลยขนาดนั้นนะครับในส่วนของบริเวณช่วงปลายเท้าหน้าเท้าและกลางเท้าหลังเท้าตรงนี้นะครับหน้าผ้าที่บางขึ้นก็ทำให้ภายในเนี่ยพื้นที่ภายในนะครับมีพื้นที่มากขึ้นสามารถสวมใส่ได้สบายมากขึ้นใครที่เท้าเรียวหรือว่าหน้าเท้ากว้างเนี่ยอาจจะต้องลองไปสวมใส่กันดูนะครับว่าต้องลงสักครึ่งไซส์หรือเปล่าเพื่อเพิ่มความกระชับในระหว่างช่วงเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้านะครับแต่สำหรับผมใส่ตรงไซส์อยู่นะครับก็คือ10 US เท่ากันก็ถือว่ายังโอเคนะครับไม่ได้หลวมจนน่ารำคาญอะไรขนาดนั้นครับริ้นรองเท้าที่ให้มาก็มีความหนานุ่มกำลังดีนะครับการซัพพอร์ตอะไรต่างๆการร้อยเชือกเนี่ยก็ถ้าไม่อยากให้ต้องมารำคาญหรือว่าผูกเชือกใหม่บ่อยๆก็มัด2ทบไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเชือกเนี่ยของรุ่นที่3ก็จะมีขนาดที่บางแบนแล้วก็เล็กลงอีกเล็กน้อยนะครับผมช่วงกลางเท้าเนี่ยเวลาเรามัดเชือกแน่นนะครับตรงนี้อย่างที่บอกเส้นโครงสร้างก็จะช่วยโอบกระชับให้ดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับตัวหน้าผ้าถักไฟนิตเองเนี่ยก็ถือว่ามีความแข็งแรงที่สามารถดึงโฟมซูมเอ็กซ์หนาๆแบบนี้นะครับขึ้นมาทั้งเท้าได้ในขณะวิ่งนะครับในส่วนของพื้นชั้นกลางเวลาสวมใส่เนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามีความนุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของทางซูมเอ็กซ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเด้งมีแรงส่งคืนที่ดีนะครับในรุ่นนี้เนี่ยได้ถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับทำให้เวลาเราลงเท้าไปแล้วจังหวะยกเท้าเนี่ยความเด้งของโฟมซูมเอ็กซ์นะครับไม่ไร้ทิศทางแบบรุ่นที่2แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเหยียบลงตรงๆแล้วก็ขึ้นตรงๆทำให้เรารู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเวลาสวมใส่วิ่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าลงปุ๊บนุ่มเด้งขึ้นมายกเท้าแล้วก็ไปได้เรื่อยๆวิ่งได้เพลินขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลกับการเด้งที่แบบว่าออกไปด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับลงยังไงก็ขึ้นตรงๆได้อย่างมีทิศทางนั่นเองนะครับผมในเรื่องของความนุ่มการซัพพอร์ตเนี่ยบอกได้เลยว่าทำได้ดีมากๆนะครับในส่วนของการวิ่งเนี่ยส่วนตัวผมวิ่งที่เพจ7เพจ8นะครับก็ถือว่ายังวิ่งได้อย่างเพลินๆนะครับใครที่แบบวิ่งได้เร็วหน่อยเนี่ยโฟมซูมเอ็กก็เขามีประสิทธิภาพในเรื่องของแรงส่งคืนอยู่แล้วนะครับน่าจะทำได้ดีแต่ว่าด้วยน้ำหนักที่อยู่ที่310กรัมเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกทวงขากันไปสักนิดนึงครับแต่ว่าการใส่ซ้อมวิ่งระยะไกลอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเราเหมือนกันนะครับผมการออกแบบรูปทรงของพื้นชั้นกลาง Nike Invincible 3นะครับผมภายในเนี่ยก็จะช่วยโอบรับซัพพอร์ตฝ่าเท้าของเราด้วยนะครับเวลาสวมใส่เข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามีการซัพพอร์ตฝ่าเท้าที่ดีนะครับใส่แล้วสบายเท้านะครับการออกแบบกระชับใต้ฝ่าเท้าเนี่ยแล้วก็การออกแบบคันโค้งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราลดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งด้วยนะครับการเด้งที่มีทิศทางที่มันคงขึ้นอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าช่วยลดความบาดเจ็บระหว่างการวิ่งได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนในส่วนของพื้นชั้นนอกนะครับการยึดเกาะลายวัฟเฟิลอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ความทนทานเนี่ยตัวลายวัฟเฟิลที่เป็นจุดๆอยู่ตรงกลางที่เป็นดอกยางอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จะมักจะไปก่อนนะครับก็เป็นเรื่องปกติตั้งแต่รุ่นที่2แล้วนะครับรุ่นที่2ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือตรงช่วงด้านข้างเท้าตรงนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะเรียบขึ้นนะครับในรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกันสังเกตได้เลยก็คือรุ่นที่2เนี่ยจะมีความเอียงตรงข้างเท้าด้านนอกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งอย่างที่บอกเลยก็คือรุ่นนี้เนี่ยเวลาเราลงเท้าจังหวะยกเท้านะครับจะไม่มีกลิ้งไปทางอื่นนะครับจะรู้สึกไปตรงๆยกไปตรงๆได้รุ่นนี้เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของความมั่นคงกว่ารุ่นที่2นะครับผมก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาทำได้อย่างดีขึ้นในส่วนของลักษณะการวิ่งนะครับแต่ในส่วนของการล็อกดาวน์เนี่ยผมให้แย่ลงกว่ารุ่นที่2นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายกับการใส่ออกวิ่งสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าใส่เดินเนี่ย
ย่างที่บอกไปก็คือรู้สึกเลยว่าส้นค่อนข้างที่จะหลวมนิดนึงนะครับสำหรับฟีลลิ่งความรู้สึกในการสวมใส่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งสายซัพพอร์ตนะครับการวิ่งระยะไกลนำมาใส่วิ่งในทุกๆวันที่มีโฟมซูเปอร์โฟมระดับท็อปของทาง Nike นะครับมีประสิทธิภาพที่ดีเลยก็คือมีความนุ่มรองรับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีแรงส่งคืนที่ดีสุดๆด้วยนะครับทำให้เราสวมใส่แล้วแบบออกวิ่งได้อย่างเพลินๆนะครับวิ่งไปได้เรื่อยๆไหลไปได้เรื่อยๆเพลินๆกันเลยทีเดียวนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรองเท้าวิ่ง Nike Invincible 3รุ่นนี้นะครับผมหากใครที่มีคำถามอะไรหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งคู่นี้ตรงไหนนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับผมใครที่สนใจรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับก็วางจำหน่ายแล้วหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนี้นะครับสีขาวดำที่เป็นแบบโทนเรียบๆนะครับหรือว่าสีของผู้หญิงที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสีใหม่ๆอะไรตามเข้ามาอีกสามารถไปหาซื้อได้แล้วที่ IAM247 ครับหรือว่า IAM247 ครับก็มีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็น Nike สยามเซ็นเตอร์ Nike Central World Nike ลาดพร้าว Nike Icon สยามแล้วก็ยังมีอีกหลายสาขานะครับสามารถไปติดตามเพจ IAM247 เพื่อติดตามสีใหม่ๆหรือว่าการวางจำหน่ายรองเท้ารุ่นใหม่ๆของทาง Nike กันได้นะครับผมกับราคา 6,600 บาทผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเหมือนกันนะได้โฟมระดับท็อปหนาๆมาแบบนี้นะครับนุ่มเด้งได้ดีเลยนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครที่เข้ามารับชมแล้วชื่นชอบกับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Sneaker Today ครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ